ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดปฏิปทาปริทัศน์นี้ได้ดำเนินมาจนถึงครั้งที่8แล้วในวันนี้จะต้องขอทบทวนการบรรยายในครั้งที่แล้วมาเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งจึงจะเข้าใจได้ง่ายในครั้งที่แล้วมาได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นมันมักจะเป็นข้าศึกกันกับปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นมันมีแต่มักจะทำพิษมีมากเท่าไรก็ยังให้เหมือนกับไม่มีคือเหมือนกับกำมือเปล่าถ้าจะมีมากเท่าไรมันก็เป็นภูมิปริยัติไปหมดไม่ใช่ภูมิปฏิบัติไม่ใช่ภูมิปฏิเวททั้งนี้ก็เพราะมันมีความต่างกันอยู่อย่างใหญ่หลวงข้อหนึ่งซึ่งจะรู้ได้จากคำพูดคำนั้นนั่นเองขอให้สังเกตดูให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งคำว่าปริยัติกับคำว่าปฏิบัติกับคำว่าปฏิเวทสามคำนี้ถ้าจำได้แม่นยำและเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องแล้วก็จะช่วยได้มากที่จริงมันก็เป็นคำธรรมดาที่เราพูดกันอยู่ในภาษาไทยเราสามคำด้วยเหมือนกันผู้เรียนคำหนึ่งแล้วก็ว่าทำตามที่เรียนในคำหนึ่งแล้วก็ได้รับผลของการกระทำนี่อีกคำหนึ่งพูดย่อๆก็คือว่าเรียนแล้วก็ทำแล้วก็รับผลแต่ทีนี้ในเรื่องอันเกี่ยวกับพุทธศาสนานี่มันมีอะไรแทรกแซงเข้ามาตรงที่ว่าให้การเรียนนั่นมันมีอะไรพิเศษแล้วก็กว้างขวางแล้วก็ไกลออกไปในทางที่จะไม่ชวนให้ทำมีน้ำซ้ำเป็นพิษคือเป็นอันตรายขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าปริยัติกลายเป็นงูพิษ เราดูที่คำว่าปริยัติแล้วก็สังเกตดูว่ามันมีคำว่าปริแปลว่ารอบด้านไปหมดยัตตินี่แปลว่ารู้ พอทีการเรียนให้รู้เนี่ยมันกลายเป็นรอบด้านไปหมดคือมันมากแต่พอถึงทีปฏิบัติคำว่าปฏิมันแปลว่าเฉพาะเจาะจงเพียงสิ่งเดียวปฏิบัติ ก็แปลว่าปฏิบัติคือเดินไปเฉพาะจุดพอได้รับผลเรียกว่าปฏิเวท ก็แปลว่าแทงตลอดหรือถึงเข้าเฉพาะคือเฉพาะจุดอีกเหมือนกันไอ้เรื่องปฏิบัติกับเรื่องปฏิเวทเนี่ยมันมีเฉพาะจุดแต่เรื่องปริยัตินั่นมันมีคำว่าปริแสดงอยู่ว่ามันรอบด้านไปหมดข้อนี้เองทำให้มันมากจนพร่าไปมันพร่าไปในทางที่จะหาประโยชน์นอกออกไปจากวงของธรรมะนอกออกไปจากวงของศาสนากลายเป็น การหาลาภหาสักการะ นี่เราจะต้องนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพพานคามินีอัญญาหิลาภูปนิสาแปลว่าก็ข้อปฏิบัติเพื่อข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อลาภนั่นมันก็อย่างหนึ่งข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นมันก็อย่างหนึ่งแต่คำว่าอย่างหนึ่งอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามันคนละอย่างมันทำเหมือนกันแต่ความมุ่งหมายมันต่างกันเช่นว่าเรียนปริยัติเพื่อลาภสักการะมันก็เรียนอย่างนี้ไอเรียนเพื่อปฏิบัติให้รู้มันก็เรียนอย่างนี้นี่เรียกว่าความมุ่งหมายข้างในไม่เหมือนกันคนเรียนพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติไปนิพพานก็ได้คนเรียนพุทธศาสนาเพื่อชื่อเสียงเพื่อลาภสักการะเพื่อเป็นเครื่องทำมาหากินที่นี่ก็ได้ในส่วนปริยัติมันก็มีทางที่จะเล่นตลกกันอย่างนี้แล้วที่ในทางปฏิบัติโดยตรงเช่นว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาไตรสิกขาอยู่อย่างนี้ดูข้างนอกมันก็ดูเคร่งครัดดีเหมือนกันแต่คนหนึ่งมันปฏิบัติเพื่อให้เขาเลื่อมใส แล้วก็บูชาด้วยลาภสักการะอีกคนหนึ่งปฏิบัติเพื่อจะทำลายกิเลสโดยตรงไม่ต้องการลาภสักการะไม่คล้องแวะโดยลาภสักการะถ้าดูข้างนอกก็ดูไม่ออกคือปฏิบัติอยู่อย่างเคร่งครัดเหมือนกันเพียงแต่คนหนึ่งมันแสดงละครคนหนึ่งมันก็ปฏิบัติจริงๆความหมายที่ว่าอัญญาหิลาภูปนิสากับอัญญานิพพานคามินีมันเป็นอย่างนี้ปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีเป็นไปเพื่อลาภสักการะก็ได้เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้เนี่ยเป็นเหตุให้การเรียนปริยัตินั่นมันแวะไปในทางหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการไปนิพพานแล้วมันก็เป็นลาภเป็นสักการะขึ้นมาถ้ามันมากขึ้นมาถึงขนาดหนึ่งแล้วมันจะเป็นงูพิษกัดคนนั่นให้ตายคือตายจากการบรรลุนิพพานไปเลยหมายถึงทำชั่วทำบาปทำอกุศลกระทั่งทำอนันตริยกรรมก็เพราะอำนาจของความหลงในปริยัตินั้นถ้ามันเป็นมากถึงขนาดนี้มันยิ่งกว่าปริยัติกำมือเปล่าแต่มันเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษทีนี้ถึงแม้ว่ามันไม่เป็นงูพิษหรืออะไรถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่เปล่าทีเดียวในข้อที่ว่าพูดได้สอนได้อะไรได้ผู้ที่เป็นนักปฏิบัติก็ไปถามปัญหาแก่นักปริยัตินี่ได้แต่แล้วส่วนว่าคำตอบหรือคำอธิบายนั่นมันก็มักจะเป็นภูมิปริยัติไปเสียหมดอธิบายอะไรก็มันเป็นภูมิปริยัติไปเสียหมดมันไม่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติโดยตรงนี่มันก็ทำให้เกิดความเนิ่นช้าหรือบางทีก็เข้าใจไม่ได้ถ้ามันเป็นภูมิปริยัติมากเกินไปนี่ปริยัติล้วนๆมันเป็นเสียอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปถึงปฏิบัติได้ก็ดีแต่ถ้าลอยไปตามความพอใจของคนโดยมากมันก็ติดอยู่เพียงแค่ปริยัติมันเป็นช่องทางที่จะไปหาลาภสักการะได้โดยง่ายทีนี้ก็ดูอีกทีหนึ่งก็จะเห็นไปอีกแง่หนึ่งว่า เรื่องปริยัตินี่มันมากมายมันรอบด้านอย่างที่ประมาณกันว่าแม้แต่บาลีก็มีตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์คือ 84,000 ข้อหรือ 84,000 หัวข้อก็มันยังมีอัตถกถาดีกาอนุดีกาอะไรอีกมากมายมันนับไม่ไหวมันมากถึงขนาดนี้ดังนั้นมันจึงน้อยคนมีน้อยคนที่ว่าจะแตกฉานในปริยัติได้อย่าลองคิดดูว่าใครจะเป็นผู้แตกฉานในปริยัติทั้งหมดเหล่านี้ได้มันก็มีไม่กี่คนที่แตกฉานในปริยัติได้แล้วมันก็จะหลงอยู่ในดงของปริยัตินั้นแล้วก็แต่งงานกันเสียกับนางฟ้าตัวนั้นเรื่องนางฟ้านี่บางคนยังไม่เข้าใจคำว่านางฟ้าในที่นี้ก็หมายถึงตัวพระไตรปิฎกนั่นเองเขาเรียกว่าวานีวานีเป็นชื่อของนางฟ้าแปลว่านางฟ้าพระไตรปิฎกเป็นนางฟ้าสำหรับนักปริยัติคือหลงไหลในปริยัตินั่นเองมีคาถาไว้สำหรับท่องให้หลงไหลในนางฟ้าตัวนี้สำหรับผู้ที่จะเรียนพระไตรปิฎกให้จบให้แตกฉานมีคาถาว่ามุนินทะวัฒนัมพุชะคัพพวะสัมภวสุนทรีปานีนางสรนังวานีไมหังปีนยตังมนังอาจารย์จะสอนให้ลูกศิษย์คนที่จะเอาจริงเอาจังกับการเรียนพระไตรปิฎกนั้นท่องคาถานี้ท่องแล้วท่องล่าท่องเช้าท่องค่ำพอจะจับพระไตรปิฎกมาเรียนก็ยกขึ้นทูลหัวแล้วก็ว่าคาถานี้จะเก็บก็ว่าคาถานี้จะนอนก็ว่าคาถานี้สำหรับผู้ที่กำลังเรียนพระไตรปิฎกมุนินทะวัฒนัมพุชะคัพพวะสัมภวสุนทรีปานีนางสรนังวานีมาอยู่ที่ตรงนี้วานีแล้วว่านางฟ้าสุนทรีก็งามแล้วก็เกิดแต่ดอกบัวคือเกิดอยู่ในดอกบัวกล่าวคือพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งมุนีแล้วก็ปานีนางสรนังเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายไมหังปีนยตังมนังจงทำหัวใจของข้าพเจ้าให้มีความยินดีก่อนจะเรียนพระไตรปิฎกเขาอธิษฐานจิตว่าให้นางฟ้าคือพระไตรปิฎกที่เกิดจากดอกบัวคือปากของพระพุทธเจ้านี้จงมาทำจิตใจของข้าพเจ้าให้ยินดีอย่างลุ่มหลงทีเดียวแล้วพยายามทำจิตใจอย่างนั้นจริงๆด้วยเหมือนกับการอธิษฐานนั่นแหละมันจึงเกิดการตั้งอกตั้งใจอย่างแท้จริงหรือเรียกว่าอย่างลุ่มหลงในการที่จะเรียนพระไตรปิฎกในที่สุดก็เรียนได้สำเร็จนี่เรียกว่าเรียนได้เพราะความลุ่มหลงในวานีคือนางฟ้าคือพระไตรปิฎกเรียนเสร็จแล้วก็แต่งงานกับนางฟ้าไปเลยคือหากินกับพระไตรปิฎกการเรียนพระไตรปิฎกการสอนพระไตรปิฎกมันก็จบกันไม่เพียงเท่านั้นเองเนี่ยเรื่องของปริยัติมักจะเป็นอย่างนี้ตามที่ได้มีมาแล้วเห็นประจักษ์อยู่ในที่ทั่วไปเวลานี้ก็ดีในอดีตก็ดีในประเทศไทยก็ดีในประเทศพม่าลังกาอินเดียอะไรก็ดีมันก็มีอาการอย่างนี้เหมือนกันคือลาภสักการะนี่ทำให้ติดอยู่เพียงเรื่องของปริยัตินั้นเอาละทีนี้เราก็ดูกันต่อไปขั้นหนึ่งเมื่อปริยัติเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นงูพิษก็ได้ ทำให้หลงไหลติดตันอยู่ที่นั่นก็ได้มันไว้ใจแท้จริงไม่ได้อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรกันเว้ยคำตอบมันก็ควรจะมีว่ามันมีทางลัดที่มาเหนือเมฆนะสินี่เรากำลังจะหาทางลัดที่ไม่เกี่ยวกับปริยัตินั้นหัวข้อบรรยายในวันนี้จะมีว่าปรมัตถปฏิปทาสามารถมาในทางลัดอย่างเหนือเมฆนี่คือหัวข้อที่จะทำความเข้าใจกันในวันนี้ว่าปรมัตถปฏิปทานั้นสามารถมีมาโดยทางลัดอย่างที่เรียกว่ามาเหนือเมฆไม่ต้องเกี่ยวกับปริยัติทีนี้ก็จะอธิบายไอ้คำว่าลัดหรือทางลัดแล้วก็ลัดอย่างเหนือเมฆคือมาเร็วมาได้โดยอย่างที่ไม่มีใครจะทันรู้ก็ได้สำหรับคำว่าลัดในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่คดโกงไม่ใช่กลลวงไม่ใช่กลโกงแต่ว่าต้องการให้มันสำเร็จจริงๆให้มันทันกับเวลาในอายุแล้วก็ไม่เหลวไหลโอ้เอ๊นี่ว่าลัดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องคดโกงอย่างที่คนสมัยนี้เขาเรียนลัดกันมันคนละอย่างเดี๋ยวนี้เราต้องการทำด้วยใจจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ถึงเร็วๆไม่ให้ไปเที่ยวหลงอยู่ที่นั่นที่นี่ไปตกหลุมพรางของสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งลัดเท่านั้นแล้วความหมายของคำว่าลัดในที่นี้มันก็ยังมีได้เป็นสองอย่างคือมันลัดโดยเจตนาตั้งอกตั้งใจที่จะลัดหาวิธีลัดโดยเจตนาอย่างนี้ก็ได้แต่แล้วมันก็ยังมีวิธีลัดโดยไม่ได้เจตนาคือมันลัดอยู่เองในตัวมันเพราะมันไม่ไปเที่ยวยุ่งไม่ไปคล้องแวะกับไอ้เรื่องปริยัติที่ไม่รู้จบถ้าเป็นอย่างครั้งพุทธกาลก็จะพูดได้ว่าเป็นวิธีลัดทั้งนั้นเขาสอนกันสำหรับให้ปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัติทันควันทันตาเห็นบางทีมาสนทนากับพระพุทธเจ้าเป็นเวลาสัก 4-5 นาทีก็บรรลุพระอรหันต์ได้อย่างนี้ก็มีนี่มันลัดเหลือที่จะลัดแล้วเขาก็ไม่ได้เจตนาจะลัดนะเพราะเขาไม่ได้เจตนาจะโกงแต่ว่ามันมีความตั้งใจจริงที่ทำให้ทำอย่างนั้นพอไปทำอย่างนั้นมันถูกวิธีเมื่อมันถูกวิธีมันก็ลัดของมันเองเนี่ยลัดสั้นมากแล้วก็ไม่ได้เจตนาจะลัดแล้วควรถือว่านั่นแหละเป็นมาตรฐานอันแท้จริงของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นมาตรฐานการได้รับผลของพระธรรมในพระพุทธศาสนามันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จะมาเรียนมาท่องมาอะไรกันเป็นปีๆเป็น10 ปี20 ปี30 ปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางทิศไหนถ้าว่ากันโดยที่แท้แล้วจงพูดได้ว่าพระธรรมนี่มันเป็นวิธีลัดอยู่ในตัวเองพระธรรมมันแท้จริงจะเป็นวิธีลัดอย่างยิ่งอยู่ในตัวพระธรรมนั่นเองแต่นี่คนมันเอาเรื่องของพระธรรมเนี่ยมาทำให้มันมากเรื่องให้มันเกิดเป็นเรื่องปริยัติขึ้นมามันจนลัดไม่ไหวคือมันรกหนาไปหมดทุกทิศทุกทางรอบด้านรอบตัวจนไม่รู้ว่าจะลัดไปทางไหนสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมก็เลยเปลี่ยนไปเป็นไอ้เรื่องที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเราจะทำไปในทางที่พระธรรมยังคงเป็นพระธรรม แล้วเราก็มีความตั้งใจดีเจตนาบริสุทธิ์ก็ทำไปตามที่ปัญหามันเกิดขึ้นในใจจริงๆเป็นความทุกข์จริงเป็นอะไรจริงอย่างนี้พูดกันไม่กี่คำก็บรรลุมรรคผลได้นี่ลัดอย่างครั้งพุทธกาลนี่ลัดอยู่ในตัวมันเองโดยไม่ต้องเจตนาทีนี้เดี๋ยวนี้มาถึงสมัยนี้เอาวันนี้เป็นเกณฑ์ก็ได้มันไม่มีลัดเพราะมันต้องการที่จะรู้จะอะไรมันมากเกินไปนี่มันไม่มีลัดแล้วมันก็ไม่รู้จักลัดไม่รู้จักว่าจะลัดไปทางไหนด้วยถึงรู้มันก็ไม่อยากจะลัดนะเพราะมันอยากจะอร่อยอยู่ที่นี่โดยลาภสการะชื่อเสียงสรรเสริญอะไรต่างๆนี่มันอยากจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่อยากลัดน่าจะอ่านพบวิธีลัดมันก็ไม่อยากจะลัดเนี่ยสมัยนี้มันจึงไม่มีลัดแล้วก็ไม่รู้จักลัดแล้วมันรู้ก็มันไม่อยากจะลัดเนี่ยจึงดูเถอะว่ามันต่างกันครั้งพุทธกาลอย่างไรถ้ารู้แล้วก็อย่ามาถามกันอีกเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครบรรลุมรรคผลครั้งพุทธกาลทำไมมีคนบรรลุมรรคผลมากมายมันก็ตอบได้ด้วยข้อเท็จจริงอันนี้มาเพราะเป็นอย่างนี้คนเดี๋ยวนี้จึงไม่ค่อยบรรลุมรรคผลเราเชื่อกันว่าไม่ซะเลยทีเดียวแต่ครั้งพุทธกาลนั่นก็บรรลุกันได้มากได้ง่ายได้เร็วขอให้เข้าใจคำว่าไอ้ลัดในทางปฏิบัติธรรมมันมีอย่างนี้สำหรับปรมัตถปฏิปทานั่นก็คือการปฏิบัติกันจริงๆปฏิบัติเพื่อรับประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างยิ่งจริงๆไม่จะทำเล่นทำหลอกนี่เรียกว่าปรมัตถปฏิปทาแม้ว่าจะเป็นของจริงของใหญ่ยิ่งของสูงสุดอย่างนี้มันก็ยังมีทางลัดขอแต่ตั้งใจจริงๆเท่านั้นมันสามารถมาทางลัดไม่ต้องอ้อมไปหาปริยัติไม่ต้องเรียนปริยัติอันฟุ้งเฟ้อเหล่านั้นก็สามารถจะเดินไปตามทางลัดหรือจะเรียกว่าไอ้ปรมัตถปฏิปทามันอาจจะมาหาเราได้โดยทางลัดแล้วก็ลัดอย่างที่เรียกว่ารุนแรงขนาดที่เรียกว่ามันอย่างเนื้อเมฆด้วยกันทีนี้ก็จะได้ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นอย่างๆไปพอให้เข้าใจได้ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าทางลัดหรือวิธีลัดอยากจะพูดเป็นหัวข้อแรกขึ้นมาว่าเรียนเพียงข้อเดียวก็รู้ได้หมดทั้ง 84,000 ข้อหรือมากกว่านั้นอีกเรียนเพียงข้อเดียวแต่มันรู้ได้มากกว่า 84,000 ข้อนี่มันจะทำอย่างไรนี่จะกล่าวโดยภูมิปริยัติหรือโดยภูมิปฏิบัติมันก็ตรงกันแหละเรียนเพียงข้อเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้คำสอนทั้งหมดปฏิบัติทั้งหมดปฏิเวททั้งหมดมันสรุปอยู่ในประโยคเพียงประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นว่าตัวกูหรือว่าของกูประโยคนี้มันมีประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมายความไม่ยกเว้นอะไรคือทุกสิ่งเลยแล้วใครๆไม่ควรยึดมั่นสำคัญมั่นหมายด้วยตัณหาอุปาทานนี่ว่านั่นมันเป็นเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่าข้อเดียวแท้ถ้าใครเรียนข้อนี้เพียงข้อเดียวจะเรียนในแง่ของการปฏิบัติก็ตามจะเรียนในแง่ของปริยัติก็ตามมันไม่เฟ้อมันก็มีข้อเดียวเรียนแล้วรู้ทั้ง 84,000 ข้อหรือมากกว่านั้นถ้าจะว่ากันในรูปของปริยัติมันก็พอเรียนได้มันก็ไม่มากมายถ้าจะว่าในแง่ของการปฏิบัติคือปฏิบัติอยู่ในการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยปฏิบัติอยู่อย่างนี้เท่านั้นแหละอย่างเดียวมันก็พอเหมือนกันกับว่าปฏิบัติทั้ง 84,000 ข้อที่ว่าได้รับผลจากการปฏิบัติคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้จริงมันก็เหมือนกับได้รับผลทั้ง 84,000 ข้อคือเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์นี่ถ้าจะเรียนเพียงข้อเดียวนี้ก็เหมือนกับเรียน 84,000 ข้อหรือมากกว่านี่ก็เริ่มเห็นได้ว่ามันเป็นวิธีลัดหรือเริ่มเป็นการใช้วิธีลัดเอาทีนี้จะพูดอย่างอื่นอีกให้มันยิ่งกันไปอีกว่าไม่เรียนอะไรเลยมันก็ยังรู้หมดทั้ง 84,000 ข้อฟังดูแล้วคล้ายกับแกล้งพูดหรือพูดโยกโยแต่ถ้าเข้าใจคำว่าไม่เรียนอะไรเลยนี่ให้ถูกต้องแล้วก็จะเห็นจริงคือไม่เรียนปริยัติใดๆหมดไม่เรียนปริยัติจากมนุษย์เหมือนอย่างที่มนุษย์เขาสอนเขาเรียนอะไรกันอยู่จะไม่เรียนปริยัตินี่เลยแต่ว่าจะปล่อยให้ชีวิตจิตใจเนี่ยมันเรียนของมันเองให้มันเรียนจากพระเจ้า ซึ่งหมายถึงพระธรรมให้มันเรียนจากพระธรรมซึ่งหมายถึงสิ่งทั้งปวงมันเรียนได้จากชีวิตจากตัวชีวิตคือว่าจากร่างกายและจิตใจที่กำลังมีอยู่นี่เรียนจากสิ่งนี้ไม่พูดกันสักคำหนึ่งไม่เขียนหนังสือสักตัวหนึ่งไม่ท่องจำอะไรสักประโยคหนึ่งแต่ว่าให้ชีวิตนี่มันสอนให้มันมีชีวิตล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็สอนให้อย่างหนึ่งวันหนึ่งมันล่วงไปด้วยการเรียนอย่างนี้เรียกว่าเรียนจากพระเจ้าแต่มันมีความสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระถ้าชีวิตนี้ไม่ได้รับความเป็นอิสระมันเรียนอย่างนี้ไม่ได้คือมันไปถูกผูกพันอยู่ด้วยสิ่งผูกพันต่างๆมันต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระมันจะทำบาปทำชั่วก็ให้มันทำมันจะทำดีทำบุญก็ให้มันทำหรือมันจะทำอย่างไรก็ให้มันทำแล้วมันจะสอนให้เองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรไปไหวไหมอะไรมันไม่ไหวในที่สุดมันก็รู้แล้วก็รู้หมดรู้ 84,000 ข้อหรือยิ่งกว่า 84,000 ข้อโดยที่ไม่ต้องเรียนปริยัติสักคำเดียวเรียกอย่างภาษาปริยัติก็ว่าไม่เรียนอะไรเลยแต่มันเป็นการเรียนอยู่ในตัวมันเองถ้ามีความสังเกตมีความพินิจพิจารณาก็อย่าไปผูกพันอะไรให้มันมากมายนักปล่อยมันไปตามเรื่องของมันขึ้นลงไปตามสะดวกของมันมันก็สอนให้อยู่ในตัวชีวิตจิตใจนั่นอย่างนี้เราเรียกว่าไม่เรียนอะไรเลยโดยวิถีทางของปริยัติแล้วจะไม่เรียนอะไรเลยเพื่อจะอย่าขาดจากปริยัติแล้วมันก็มีความรู้ 84,000 ข้อหรือยิ่งกว่านั้นไอ้ที่พูดนี้ไม่ใช่พูดให้เกลียดชังปริยัติไม่ใช่พูดให้ท้อถอยในการเรียนปริยัติแต่ว่าให้รู้จักทำให้มันพอดีอย่าให้มันเป็นการเรียนปริยัติล้วนๆไปเสียเรื่อยให้มันเรียนอะไรที่มันจำเพาะเจาะจงลงไปอย่างสิ่งที่มีประโยชน์อย่าให้มันกว้างขวางอย่าให้มันพร่าไปหมดเหมือนอย่างที่เขาเรียนปริยัติกันสมัยนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าลำบากมากแล้วก็รู้สึกลำบากแทนท่านทั้งหลายทุกคนด้วยเมื่อเรามีหนังสือเล่มเดียวเราก็พออ่านรู้เรื่องเดี๋ยวนี้เรามีหนังสือ10เล่ม20เล่ม30เล่มมันก็เวียนหัว ก็หยิบเล่มนี้ทีหยิบเล่มนั้นทีเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรจริงสักเล่มเดียวหนึ่ง มาคิดถึงตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตัวอาตมาเองนี่ก็จะทำบาปซะแล้วคือทำให้คนอื่นเวียนหัวพูดก็มากหนังสือก็มากอะไรก็มากนั่นช่วยกันสักหน่อยอย่าให้กลายเป็นคนบาป ก็พยายามเจาะจงที่จะเรียนให้ถูกจุดถูกประเด็นที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะไปหยิบหนังสือเล่มไหนขึ้นมาอ่านก็ให้มันอ่านเห็นประโยคนี้เห็นแต่ประโยคนี้ประโยคเดียวประโยคอื่นไม่เห็นจะมีหนังสือสักร้อยเล่มเป็นตู้ๆหลายๆตู้เปิดขึ้นมาเล่มไหนมันก็มีแต่ประโยคนี้ประโยคเดียวว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูที่จริงความประสงค์ก็ต้องการอย่างนี้หนังสือเล่มไหนก็ตามจะมีอยู่กี่หน้ากี่สิบหน้ากี่ร้อยบรรทัดนะมันก็มุ่งหมายแต่จะอธิบายว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นใดสิ่งใดใดโดยความเป็นตัวกูของกูแต่มันต้องอธิบายไปด้วยถ้อยคำที่มันมากตัวอย่างอุทาหรณ์ที่มันมากนั่นนี่ที่มันเกี่ยวข้องกันมันมากคนเลยเวียนหัวที่จริงจะโทษผู้พูดก็ไม่ได้จะโทษผู้ฟังก็ไม่ถูก แบ่งกันคนละครึ่งที่ทำให้เรื่องมันมากจนเวียนหัวแล้วก็ไปแก้ไขเสียดีๆให้รู้จักไอ้ความจริงของสิ่งทั้งปวงที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ใครๆยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ให้มันมาเข้ารูปที่ว่าไม่เรียนปริยัติเลยแต่แล้วกลับรู้หมดทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์มันคอยจ้องอยู่แต่ที่ความจริงอันแท้จริงในร่างกายจิตใจในสิ่งต่างๆในร่างกายจิตใจเนี่ยให้เห็นข้อนี้เท่านั้นปริยัติไม่ต้องเรียนนี่เรียกว่าชีวิตมันเรียนของมันเองมันทนอยู่ไม่ได้อะเพราะมันถ้ามันไปทำอะไรข้าวมันต้องเป็นการเรียนครั้งหนึ่งตั้งแต่เกิดมาทีเดียวไปกินของเผ็ดมันก็รู้เรื่องเผ็ดไปกินของหวานมันก็รู้ของเรื่องหวานไปทำอะไรข้าวในเรื่องใดมันก็รู้เรื่องนั่นมันเรียนกันมาอย่างนี้เรื่อยไปมันก็สอนให้มากพออยู่แล้วที่จะรู้จักว่าอะไรเป็นอะไร ในที่สุดก็มารู้ว่าทั้งหมดนั่นไม่ยกเว้นอะไรนี่มันยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังอะไรกันไม่ได้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติสังขารทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เนี่ยไม่เรียนอะไรเลยก็จะรู้หมดทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์และยิ่งไปกว่านั้นคือรู้ตามหมดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่เขามาแยกกันดูว่า 84,000 ธรรมขันธ์นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นความหมายของคำว่าลัดแล้วมันลัดมากเท่าไรแล้วมันลัดอย่างมาเหนือเมฆที่ว่าไม่เรียนอะไรเลยแต่รู้ทั้งหมด นี่เป็นเรื่องที่สงเคราะห์เข้าไว้ในพวกปริยัติคือเกี่ยวกับเรียนทีนี้ก็จะพูดเรื่องถัดไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะให้หัวข้อว่าไม่ปฏิบัติอะไรเลยแล้วก็มีศีลมีธุดงค์เป็นต้นครบทุกข้อคือมีศีลมีธุดงค์หรือมีอะไรที่จะต้องปฏิบัตินะได้ครบทุกข้อโดยไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยมันมีทางลัดตรงที่ว่าไอ้หัวใจเนี่ยมันเป็นศีลเป็นธุดงค์เสียเองมันไม่ต้องปฏิบัติอะไรเดี๋ยวนี้เราจะต้องดูไอ้ข้อเท็จจริงที่มันอยู่ต่อหน้าเราซะก่อนว่าไอ้อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรอะไรทั้งหลายมันรักษาศีลเคร่งครัดจนตายมันก็ไม่เคยมีศีลเลย ทำถูกหรือไม่ถูกมันรักษาศีลอย่างเคร่งครัดจนมันตายเลยแต่ก็ไม่เคยมีศีลเลยคือมันไม่เคยมีศีลนั้นแท้จริงเลยมันมีแต่ศีลกอขอกอกาอยู่อย่างเคร่งครัดนั่นแหละอย่างนี้มันไม่ใช่ศีลจริงมันจะไม่แก้กิเลสที่เป็นหน้าที่ที่ศีลจะต้องแก้ได้ถ้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันรักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลเลย แล้วก็เรียนมัวแต่เรียนเรื่องศีลอยู่นั่นแหละพอเรียนแล้วก็ลืมลืมแล้วก็เรียนแล้วก็ลืมปาณาติบาตมีองค์3อทินนาทานมีองค์4กามเมสุมัสสาจารมีองค์4มีองค์มัวแต่ท่ององค์กันอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ก็ลืม แล้วก็มาถามกันอย่างที่เรียกว่าวิเศษอย่างยิ่งสอบไล่ได้แล้วก็วิเศษอย่างยิ่งแล้วเข้าใจผิดเถียงกันจนทะเลาะกันจนโกรธกันก็ตีความไปคนละทางไอ้เรื่องศีลข้อเดียวมันก็ขัดกันแล้วก็ทะเลาะกันนี่อย่างนี้ก็มีมากทั่วเรียนเรื่องศีลแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องศีลนี่พวกปฏิบัติให้เคร่งมันก็เคร่งอย่างหลับหูหลับตาจนอย่างที่เรียกว่าศีลัพพตปรามาสไอ้เรื่องนี้เขามีไว้สำหรับเบื้องต้นเท่านั้นแหละให้สมาทานศีลให้ตั้งใจเคร่งครัดที่จะปฏิบัติศีลนะให้ตั้งต้นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ติดอยู่อย่างอยู่เพียงเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันรักษาเป็นศีลัพพตปรามาสว่าถ้ารักศีลแล้วก็จะมีบุญก็จะมีฤทธิ์ก็จะมีโชคดีจะมีอะไรต่างๆเพราะศีลบางทีเลยไปถึงว่าเป็นผู้วิเศษไปเลย หรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะรักษาศีลแลกเอาสวรรค์อย่างนี้มันก็ไม่พ้นไปจากศีลัพพตปรามาสเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านประสงค์โดยแท้จริงว่าให้มีศีลที่จะเป็นเครื่องชำระชะล้างสิ่งสกปรกเศร้าหมองที่กายที่วาจาให้ทำกายวาจาสะอาดแล้วมันจะได้ทำต่อไปในขั้นที่ทำจิตให้สะอาดทำจิตให้สะอาดได้แล้วมันก็ทำในขั้นต่อไปที่ว่าจะทำความคิดเห็นหรือสติปัญญานั่นให้มันสะอาดท่านมุ่งหมายอย่างนี้ที่เรามารักษาอย่างเคร่งครัดเพื่อแลกเอาสวรรค์มันก็ไปกันคนละทางแล้วบางทีมันก็เป็นข้าศึกแก่กันด้วยเพราะว่าสวรรค์นั้นมันก็ไม่ได้สะอาดมันมีแต่ความลุ่มหลงในเรื่องความสุขในกามคุณถ้ารักษาศีลเพื่อสวรรค์นี่มันก็เป็นศีลัพพตปรามาสไม่ใช่ว่ามันจะทำผิดเป็นการผิดคิดร้ายจะต้องลงโทษก็ไม่ใช่แต่มันก็เป็นการลงโทษอยู่ในตัวคือมันเฉื่อยชามันเนิ่นช้าต่อการที่จะบรรลุนิพพานคือมันไม่มีศีลจริงเนี่ยด้วยดีจะเห็นว่ามันรักษาศีลกันในรูปนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นรักษาศีลให้เคร่งครัดอย่างไรรักษาไปจนตายมันก็ไม่เคยมีศีลที่แท้จริงคอยเน้นตรงคำที่ว่าที่แท้จริงศีลที่แท้จริงมันไม่มี มันมีแต่ศีลกอขอกอกาศีลศีลัพพตปรามาสยืดเยื้อเป็นยาเสพติดนี่เราจะทำอย่างไรจึงจะมีศีลนะโดยไม่ต้องรักษาศีลชนิดนี้ก็คืออย่ารักษาศีลชนิดนี้ดิ อย่ามัวแต่หลงในศีลกอขอกอกาอย่ารักษาศีลชนิดศีลัพพตปรามาสอย่ารักษาศีลชนิดนี้แล้วจะมีศีลฟังดูอย่ารักษาศีลเหมือนอย่างที่เขารักษากันโดยมากแล้วจะมีศีลคือโดยการทำหัวใจให้มันเป็นศีลซะเลยพยายามประคับประคองระมัดระวังรักษาหัวใจอย่าให้ไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนอย่างนี้มีศีลทีเดียวหมดทุกข้อทุกข้อที่บรรดาที่บัญญัติไว้ว่ามีกี่ข้อก็ตามแล้วมันจริงด้วยมันก็ละไอ้ความชั่วล้างความชั่วในทางกายทางวาจาได้ด้วยนี่มีศีลจริง โดยไม่ได้ปฏิบัติอะไรมาก เหมือนที่เขาทำกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่เพียงแต่ระวังจิตใจให้ดีประคองจิตใจไว้ให้ดีอย่าให้เผลอไปไอ้ยึดมั่นนั่นยึดมั่นนี่แล้วมันไม่มีทางขาดศีลมันไม่อาจจะล่วงศีลข้อใดๆไปได้ มันเหมือนกับว่าคนบางคนมันมัวแต่เรียนกอขอคอกาอยู่เรื่อยแล้วมันอ่านหนังสือไม่ออกเราลองคิดดูว่าคนมันมัวแต่อ่านท่องกอขอคอกาอยู่เรื่อยแล้วมันไม่เคยชักสวดนี่พูดอย่างบ้านเรามันเรียนแต่นะโมกอขอคอกาอยู่เรื่อยมันไม่เคยชักสวดมันอ่านหนังสือไม่ได้เพราะมันทำผิดวิธีเหมือนกับคนรักษาศีลเนี่ยจนตายก็ไม่เคยมีศีลมันเป็นกอขอคอกาอยู่เรื่อยมันไม่เคยชักสวดในทางที่ว่าจะชำระชะล้างความเศร้ามองในทางกายทางวาจาซึ่งโดยที่แท้แล้วมันเป็นการข่มขี่ความยึดมั่นถือมั่นในชั้นแรกมันอยากจะฆ่าเขานั่นมันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างนะการที่ไม่ไปฆ่าเขามันก็เป็นการบังคับหรือทำลายความยึดมั่นถือมั่นที่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็ยึดมั่นถือมั่นที่ตัวกูของกูถ้าอยากให้มีการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรได้มันก็เลยทำอะไรให้ผิดศีลไม่ได้มันก็เลยมีศีลอย่างแท้จริงและสมบูรณ์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องข้างต้นที่ว่าเรียนลัดรู้ได้ทั้งหมดไม่เรียนอะไรเลยก็รู้ทั้งหมดเพราะว่ารู้ไอ้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นของตัวนั้นถ้าไอ้นั้นยังอยู่พอมาถึงนี่มันก็มีศีลครบบริบูรณ์ได้โดยไม่ต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมือนคนอื่นไอ้การรักษาศีลเนี่ยมันก็เหมือนกับแบกหรือหามหรือทูลอะไรไว้มันหนักเหมือนกันแล้วมันก็เหนื่อยด้วย ก็ทนทำได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันเป็นไปถูกต้องมันก็ดีอยู่ แต่ถ้ามันเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันมักจะเฉไปในทางยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปแล้วโดยแท้จริงนั่นแม้แต่ตัวศีลเองก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พอยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นศีลที่รักษาเป็นเอาค่าจ้างรักษาเพื่อเอาค่าจ้างเพื่อจะแลกเปลี่ยนเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นรักษาศีลเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นต้นนี่มันเอาค่าจ้างเป็นสวรรค์ตรงนี้ขอย้ำกันหน่อยอาตมาไม่ได้บอกว่าให้เลิกรักษาศีลเพื่อไปสวรรค์ขอให้รักษาศีลเพื่อไปสวรรค์กันตามเดิมเถิดแต่ว่าจะบอกแก่คนบางคนว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นศีลที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่เป็นบาดฐานของสมาธิ แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นบาดฐานของปัญญาถ้าอยากจะมีศีลที่แท้จริงที่เป็นบาดฐานของสมาธิแล้วเป็นบาดฐานของปัญญานี่ต้องรักษาศีลที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นที่มีความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็ขาดศีลเมื่อนั้นแหละมันต้องทำไปในทางที่ขาดศีลพอไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีทางที่จะขาดศีลนั้นอยู่เฉยๆในลักษณะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็มีศีลบริบูรณ์นี่มันมีอยู่อย่างนี้มันมีความลับเรื่องทางลัดอะไรอยู่อย่างนี้ขอให้สังเกตดูให้ดีๆแล้วก็จะมีศีลสมบูรณ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องแบกต้องหามต้องทูลต้องอะไรให้ตัวสั่นเพราะความที่ต้องต่อสู้หรือต้องเคร่งครัดเคร่งเครียดอะไรกันนี่ถ้าพูดถึงธุดงค์ธุดงค์แปลว่าไอ้ข้อปฏิบัติเครื่องกำจัดไอ้ความรู้สึกที่เลวๆในจิตใจต่อไปจากศีลถ้าเราเข้าใจคำว่าธุดงค์ เราก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันอยู่ระหว่างศีลกับสมาธิถ้าจะให้ศีลดีก็รักษาทุดงค์มันก็ช่วยศีลดีถ้าจะสมาธิดีก็รักษาทุดงค์มันก็ช่วยให้สมาธิดีทุดงค์นี้เขาแปลกันว่าไงกำจัดอะไรกำจัดสิ่งที่เฟ้อทุดงค์แปลว่าคุณเป็นเครื่องกำจัดความมากๆความมากๆหรือสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความมากๆก็เรียกว่าสิ่งเฟ้อนั่นเราจะต้องมีการปฏิบัติระบอบหนึ่งกำจัดความมากๆอย่างทุดงค์หมวดที่หนึ่งก็เรื่องเครื่องนุ่งห่มเราจะมีเครื่องนุ่งห่มแต่เท่าที่จำเป็นเช่นภิกษุมี3 ผืนถ้ามีเครื่องนุ่งห่มเกินกว่านั้นเรียกว่ามันไม่มีทุดงค์มันมากๆถ้าสมาทานว่ามีแต่เพียง3 ผืนอย่างนี้เขาเรียกว่าทุดงค์มีทุดงค์กำจัดความมากๆเรื่องจะขยายต่อไปอีกว่าแม่3 ผืนนั่นก็ให้มันเหมาะมันสมอย่าให้มันสวยอย่าให้มันงามอย่าให้มันอะไรต่างๆนานาที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีทุดงค์ในเรื่องจีวรเครื่องนุ่งห่มที่ทุดงค์ในเรื่องอาหารอย่ากินให้มันมากเกินกว่าที่จำเป็นอย่างพระถือทุดงค์ก็ว่าจะไม่กินสำรับกับข้าวของชาวบ้านจะไปบิณฑบาตฉันก็ไปบิณฑบาตเท่าที่เห็นว่าพอแล้วนะไม่เอามาจนเต็มบาตรแล้วก็มาเที่ยวเลือกบ้านนั่นบ้านนี่บ้านโน้นให้มันได้ของอร่อยเอามาแล้วก็ฉันในบาตรฉันจากบาตรไม่ลำบากด้วยเครื่องใช้สอยแล้วก็ฉันด้วยอาสนะคราวเดียวคือว่านั่งทีเดียวฉันแล้วก็เลิกกันนี่ก็หมายความว่าฉันหนเดียวนี่เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าทุดงค์ถ้ามีทุดงค์มันก็กำจัดความมากๆเกี่ยวกับเรื่องกินแล้วมันช่วยจิตเป็นสมาธิช่วยให้มีศีลดีผิดศีลได้ยากทุดงค์มันช่วยทั้งสมาธิมันช่วยทั้งศีลอย่างนี้มีทุดงค์ในเรื่องที่อยู่อาศัย ก็อยู่ที่กุฏิอาศัยที่อยู่ที่อาศัยที่พออยู่ได้อย่าให้มันใหญ่โตแล้วทางอย่าให้มันสวยงามอย่าให้เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสท่านจึงระบุว่าเอ้าไปอยู่โคนไม้เลยการอยู่โคนไม้เป็นทุดงค์ข้อแรกหรือว่าอยู่ในเรือนร้างในกระท่อมร้างหรือว่าในถ้ำหรือว่าในอะไรที่มันสักว่าพออยู่ได้อย่างนี้เป็นทุดงค์อย่างยิ่งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ถ้าจะอยู่กุฏิอยู่อะไรอย่างที่ธรรมดาสามัญ นี่ก็ให้มันเป็นกุฏิที่พออยู่ได้ อย่าให้มันเกินฐานะของภิกษุผู้จะรบสู้กันกับกิเลส ยังมีทุดงค์หมวดสุดท้ายก็เรียกว่าไอ้เนสัชชิกะนี่เกี่ยวกับเรื่องนอนอย่านอนตามสบายใจอย่านอนตามที่ไอ้กิเลสมันอยากนอนว่าอย่างนั้นก็ชัดเจนมากนอนน้อยที่สุดเท่าที่จะนอนได้คือนอนเท่าที่จำเป็นอย่าไปนอนส่วนที่กิเลสมันอยากจะนอนระหว่างครั้งบางคราวเพื่อจะข่มขีกิเลสนั้นก็จะสมาทานการไม่นอนเฉยเลยทั้งวันทั้งคืนบ้างเป็นครั้งเป็นคราวพอทำอย่างนั้นได้สักคราวหนึ่งนั่นน่ะมันก็จะลดนิสัยที่เห็นแก่นอนได้ส่วนหนึ่งที่เราทำบ่อยๆมันก็ลดได้หลายส่วนอย่างนี้ก็เรียกว่าทุดงค์จะกำจัดไอ้การนอนส่วนที่มันเหลือเฟือหรือเฟ้อไม่มากๆในการนอนรวมความแล้วคำว่าทุดงค์นี้ก็แปลว่ากำจัดไอ้ส่วนที่เฟ้อหรือส่วนที่เป็นความมากๆนี่ทุดงค์เนี่ยแจกไปได้หลายอย่างอย่างน้อยก็13 อย่างแล้วแจกไปได้อีกหลาย10 อย่างเราจะมีทุดงค์โดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยได้อย่างไรคอยไปคิดดู ใจความมันมีอยู่ที่ว่ามันเป็นการกำจัดไอ้สิ่งที่เกินส่วนเกินและส่วนมากๆแล้วเราก็มีเจตนาในข้อนี้ข้อเดียวนะว่าจะกำจัดส่วนเกินมันก็เป็นทุดงหมดทุกข้อนี่ปฏิบัติข้อเดียวเป็นทุดงหมดทุกข้อทีนี้ไม่ปฏิบัติอะไรเลยนอกจากว่าจะทำความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นตัวตนอย่างที่ว่ามาแล้วข้างต้นนี่ถ้ามีจิตใจอย่างนี้อยู่มีเพียงจิตใจอย่างนี้อยู่รักษาจิตใจอย่างนี้ไว้ได้อยู่มันก็มีทุดงเองครบหมดทุกข้อโดยไม่ต้องไปออกท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามไอ้ข้อที่เขาจารณาไว้นี่เรียกว่าไม่ปฏิบัติอะไรเลยเกี่ยวกับทุดงแต่กลับมีทุดงครบหมดครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีทุกข้อเนี่ยจะไม่เรียกว่าลัดยังไงมันก็ลัดแล้วมันก็ลัดอย่างที่เรียกว่ามาเหนือเมฆคือไม่ได้ทำอะไรเลยกลับได้หมดรู้ทำนิดเดียวมันก็ได้หมดไม่มีเหลือนี่ตัวอย่างในทางเรื่องศีลเรื่องทุดงมันอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดด้วยตัวอย่างต่อไปอีกที่มันสูงขึ้นไปเป็นทางสมาธิเป็นทางปัญญาเราจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าทำอย่างไรมันจึงจะเท่ากันกับไม่มีเกิดไม่มีตายเราจะปฏิบัติอย่างรวบรัดหรือรัดอย่างไรมันจึงจะมีค่าเท่ากันกับว่าไม่มีเกิดและไม่มีตาย คอยนึกดูว่าไอ้การปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นก็คือเพื่อให้พ้นเกิดเพื่อให้พ้นตายเรียกว่าอมตะธรรมให้พ้นเกิดพ้นตายให้ไม่เกิดไม่ตายและไม่เป็นทุกข์ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเท่ากันกับไม่เกิดไม่ตายแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติมากมาย 84,000 ธรรมขันธ์เหมือนที่เขาว่ากันคำตอบนี้ก็เหมือนกันอีกกับไอ้ที่ในตัวอย่างที่แล้วมาว่าไอ้ไม่มีตัวกูของกูนั่นแหละไอ้จิตที่ว่างอยู่จากตัวกูของกูนั่นแหละมันมีค่าเท่ากับไม่เกิดและไม่ตายอยู่แล้ว ผู้ยังเอาเปรียบหน่อยก็ว่าเวลาใดที่เราไม่ได้นึกถึงความเกิดความตายไม่ได้นึกถึงเลยเมื่อนั้นมันก็ไม่มีความเกิดความตายไม่มีปัญหาเรื่องความเกิดความตายต่อเราไปนึกถึงมันเข้ามันจึงจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นความทุกข์ขึ้นมาไอ้การที่ไปนึกถึงมันเข้านั่นคือความยึดมั่นถือมั่นไปยึดมั่นถือมั่นในความเกิดหรือความตายเข้าว่าเป็นตัวกูบ้างว่าเป็นของกูบ้างนี่ความเกิดความตายมันก็ขู่คำรามคุกคามเอามันก็เลยเป็นทุกข์ถ้ามีวิธีใดที่จะไม่ให้เกิดอาการอย่างนี้ได้นั่นก็เท่ากันกับว่าเราไม่มีความเกิดไม่มีความตายนั่นก็หันหน้าไปทางที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูข้อปฏิบัติก็จะมีเพียงเท่านั้นหลักมันมีเพียงเท่านั้นความเท็จจริงมันมีเพียงเท่านั้นให้จิตมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูอยู่เรื่อยไปแหละมันก็นั่งอยู่ที่นี่เวลานี้มันก็ไม่ได้ยึดมั่นเรื่องตัวกูของกูเพราะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตาย ต่อกลับไปแล้วลองไปนึกถึงมันสิไปมองในแง่ที่ยึดมั่นถือมั่นมันจะมีขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนี้เรามันกำลังทำอะไรอย่างอื่นอยู่มันแทรกแซงเข้ามาไม่ได้ก็เลยถืออันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับศึกษาสำหรับพินิจพิจารณาว่าเมื่อเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันเท่านั้นอะไรมันก็เท่ากับไม่มีพอไปยึดมั่นถือมั่นก็เท่านั้นมันเท่ากับมีที่เห็นง่ายที่สุดก็เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีนี่พอไปยึดมั่นถือมั่นเข้าเมื่อไรมันก็เท่ากับมีอยู่เมื่อนั้นพอมายึดมั่นถือมั่นมันก็เท่ากับไม่มีนอนหลับเสียไม่รู้เรื่องมันก็เท่ากับไม่มีเวลาใดไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เท่ากับไม่มีมันจะมีแต่เมื่อมันมีความรู้สึก ยึดมั่นถือมั่นเป็นเขาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราในทำนองนี้ นั่นอยู่ในจิตที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในความเกิดความตายก็เท่ากับไม่มีความเกิดความตายที่เป็นปัญหามันไม่มีปัญหาก็เท่ากับไม่มีไอ้สุนัขมันมีตัวกูน้อยกว่าคนเราเพราะสุนัขมันมีความทุกข์น้อยเดี๋ยวจะพูดว่าอะไรก็อ้างตัวอย่างสุนัขมันไม่มีตัวอย่างอะไรที่ดีกว่านี้เพราะมันอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆกตินั่นเองมันจึงมองเห็นแต่ไอ้เรื่องของสุนัขว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยกว่าคนแล้วมันก็มีความทุกข์น้อยกว่าคนนี่มันเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวถ้ายึดมั่นถือมั่นน้อยก็มีความทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยมันก็ไม่มีความทุกข์เลยที่เราเห็นว่าสุนัข มันมีความยึดมั่นถือมั่นได้ยากมันยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นมันยึดมั่นถือมั่นน้อยมันเลยมีความทุกข์น้อยกว่าคนมากทีเดียวเนี่ยอย่าลำเอียงไปเปรียบเทียบดูให้ดีๆมันมีความทุกข์น้อยกว่าคนมากที่คนมันเสือกไปยึดมั่นถือมั่นมากกว่าสุนัขแล้วมันก็ได้รับความทุกข์มากกว่าสุนัขไม่ต้องโทษใคร มันมีความตายตัวอยู่ที่ว่ายึดมั่นถือมั่นก็ต้องเป็นทุกข์ ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวกูแล้วมีตัวกูเกิดแล้วมีตัวกูตายมีตัวกูต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดกระทั่งตายแล้วมันก็กระทั่งเรื่องหลังจากตายแล้วมันก็เอามาเป็นทุกข์ได้มันยังไม่ทันตายสักทีมันเอามาเป็นทุกข์ได้ อย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นเกินไปซะแล้วเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ก็ยังจัดการไม่เสร็จจะไปห่วงเรื่องต่อตายแล้ว ถ้าความจริงมันมีอยู่ว่าถ้าจัดการที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ตรงนี้ได้ดีไอ้ต่อตายแล้วมันก็ต้องดีแน่อย่าไปเป็นห่วงมันเลยนั้นถ้าจะจัดการในความยึดมั่นถือมั่นมันก็จัดการกันที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าให้ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นได้ไอ้ความโลภความโกรธความหลงนี่มันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นทำลายความยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับทำลายความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเพียงกิริยาอาการของความยึดมั่นถือมั่นท่านอยู่ในจิตที่ว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันจะไม่มีเกิดไม่มีตายอยู่ตลอดเวลานั้นนี่เราทำได้เหมือนอย่างก็ไม่มีความเกิดไม่มีความตายที่เป็นปัญหาที่ปัญหาที่คล้ายกันมันก็มีได้ว่าทำอย่างไรมันจึงจะทัดจะเท่ากันกับว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาไหนและไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแท้แต่ว่าคำพูดหรือคำถามนี่เราถามให้มันเล็งไปยังอีกมุมหนึ่งอยู่ในจิตที่ไม่มีตัวกู้อยู่ในจิตที่ไม่เป็นตัวกู้อยู่ในจิตที่มีแต่สติปัญญารู้ว่าควรทำอย่างไรในนาทีนี้ในวินาทีนี้ที่มันควรจะกระทำตามเรื่องแล้วก็โดยสติปัญญาอย่าโดยตัวกูอย่าเพื่อตัวกูอย่างนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูในจิตนั้น มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูอย่างเดียวนะพอมันก็จะไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนหรือไปไหนหรือมาไหนไม่ได้ไปกรุงเทพไม่ได้มาจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ เพราะจิตมันว่างจากตัวกูแล้วมันก็สบายดีนี่เป็นคุณลักษณะอันหนึ่งของนิพพานหรือจะเรียกว่าเป็นไวยพจน์อันหนึ่งของคุณลักษณะมากมายหลายประการของสิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานมีลักษณะอย่างไรอย่างไรนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าจะไม่มีความรู้สึกว่าอยู่ที่ไหนหรือไปที่ไหนหรือมาจากที่ไหนมันไม่มีไปหมดเห็นไหมไปก็ไม่ไปมาก็ไม่มาอยู่ก็ไม่อยู่ก็หมายความมันไม่มีตัวกูที่จะทำอะไรอย่างนั้น เนี่ยทำอย่างนี้มันจะมีค่าเท่ากับว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้มาที่ไหนเราสังเกตดูตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาที่เรานอนหลับไม่ค่อยนอนหลับจริงๆไม่ใช่ฝันมันก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่เวลาที่จิตสงบจริงมันก็เหมือนกับเวลาที่มันหลับจริงจิตที่สงบจริงๆมันจะไม่รู้สึกว่าอยู่ที่นี่หรือจะไปไหนหรือจะมาไหนถ้ายังรู้สึกว่าตัวกู้จะไปที่ไหนจะมาจากไหนจะอยู่ที่นี่แล้วยังไม่สงบเพราะว่าจะอยู่ที่ไหนจะไปไหนมันตัวกู้ไปถ้าเรายังรู้สึกว่าเราจะไปกรุงเทพหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่อย่างนี้ยังเป็นตัวกู้นะกีดกันในตัวกู้ออกไปเสียเหลือแต่สติปัญญาว่าร่างกายนี้มันจะทำอย่างไรบ้างก็ทำไปจะเข้าไปในครัวกินข้าวก็ได้จะออกมานอนก็ได้อะไรก็ได้อย่าให้มันเป็นความรู้สึกชนิดที่ว่าเป็นตัวกู้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะมีผลเท่ากับว่ามันไม่มีการไปไหนมาไหนหรืออยู่ที่ไหนมันเลยว่างมันเลยสบายดีที่อีกสักหัวข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่า ทำอย่างไรมันจึงจะเท่ากันกับการที่ว่าไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะ ไม่มีได้ที่ให้ดีใจไม่มีเสียที่ให้เสียใจไม่มีแพ้ที่ทำให้เสียใจไม่ให้ชนะที่ทำให้ดีใจจะไม่มีจะทำอย่างไรจึงจะมีค่าเท่ากับความเป็นอย่างนั้นไม่มีได้ไม่มีเสียจิตใจจะรู้สึกว่างจากการได้การเสียมันสบาย ไม่ว่าเงินจะหายไปสักแสนบาทมันก็ไม่รู้สึกว่าเงินหายไปคือไม่มีเสีย เราจะได้เงินมาสักล้านบาทมันไม่รู้สึกว่าได้มามันก็เท่ากับไม่ได้ถ้ามันไม่รู้สึกว่าได้มาหรือเสียไปมันก็ไม่ยุ่งมันไม่กระวนกระวายมันไม่มีความทุกข์มันพอมันเป็นความรู้สึกว่ากูได้หรือกูเสียนะมันมีความทุกข์เสียไปสัก10,000 บาทมันกินข้าวไม่ค่อยลงถ้าบางคนเสียสัก1,000,000 บาทมันกินข้าวไม่ค่อยลง แต่ชาวบ้านนอกคอกนาเสียสัก50 บาทมันกินข้าวไม่ค่อยลงเพราะมันรู้สึกว่ากูเสียไปในทางตรงกันข้ามมันรู้สึกว่ากูได้มามันก็กระพือมันก็ฟุ้งซ่านมันก็ตื่นเต้นเรียกว่าใจมันฟูถ้าได้มาแต่ถ้าเสียไปใจมันแฟบนี่มันแฟบฟูนี่มันไม่ไหวทั้งสองอย่างมันก็หืดกระหอบไปทั้งสองอย่างถ้าดีอย่าแฟบฟูอย่าขึ้นอย่าลงก็คืออย่าให้มันรู้สึกว่ามันได้มาหรือมันเสียไปมันสบายดี นี่ก็อย่ารู้สึกว่าแพ้หรือชนะเป็นความแพ้หรือว่าอะไรแพ้ก็ตามใจเป็นความชนะหรืออะไรชนะก็ตามใจอย่าให้มันรู้สึกอย่างนั้นมันจึงจะสบายถ้ารู้สึกว่าชนะมันก็กระหืดกระหอบไปตามแบบของคนชนะถ้าแพ้ก็นอนกายหน้าผากไปตามแบบของคนแพ้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าผู้ชนะย่อมประสบการจองเวรของผู้ที่เราทำให้เขาแพ้ถ้าเราเป็นชนะเป็นผู้ชนะนะเราต้องคอยต่อต้านกับความจองเวรของไอ้คนที่มันแพ้แล้วมันจะมาแก้ตัวถ้าเราแพ้เองแล้วก็นอนกายหน้าผากมันไม่ไหวไม่ไหวทั้งแพ้และชนะเนี่ยทำอย่างไรจึงจะมีจิตใจที่เหมือนกับไม่มีแพ้และไม่มีชนะคำตอบเหมือนกันทุกข้อว่าไอ้ตัวกู้แหละออกไปเสียจิตคงว่างจากตัวกู้ที่จะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะผู้ได้ผู้เสียมันก็มีเท่านั้นเองการแพ้การชนะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในจิตใจชนิดนั้นนี่เป็นวิธีเรียนรัดไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยมาครอบงำทำให้มีความทุกข์การปฏิบัติในศาสนาตั้งยืดยาวมากมายหลาย พันหลายหมื่นข้อก็เพื่อสิ่งเดียวนี้เพื่อเป็นนิพพานเพื่ออยู่เหนือการแพ้การชนะอะไรแต่นี่เรามาใช้วิธีลัดมาเจาะจงอยู่ตรงที่ระวังรักษาจิตอย่างเดียวไม่ให้มันเกิด เต็มขึ้นมาด้วยตัวกูของกูให้มันพร่องให้มันว่างอยู่ด้วยมันว่างจากไอ้ตัวกูของกูอยู่จิตชนิดนี้มันไม่รู้สึกแฝบหรือฟูได้เพราะมันไม่มีตัวกูคือมันรบกับใครไม่ได้มันว่างซะแล้วมันจะไปรบกับใครได้มันไม่มีการรบสำหรับจิตชนิดนี้นั้นมันจึงไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไอ้ที่รบกันแล้วแพ้ชนะนี่หรือได้หรือเสียนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นส่วนของกิเลสไม่ใช่ส่วนของจิตแท้ๆจิตแท้ๆที่ไม่มีกิเลสไม่รบไม่แพ้ไม่ชนะแต่ส่วนที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็มีการรบมีแพ้มีชนะมีได้มีเสียส่วนนี้มันเป็นของกิเลสมันไม่ใช่ส่วนของจิตล้วนๆต้องอยู่ในจิตล้วนๆอย่ามีกิเลส แต่ถ้าว่าจิตไม่มีกิเลสแล้วจิตมันก็มีสติปัญญาของมันเองเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องของจิตจิตแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้มโนแปลว่ารู้มันรู้ของมันเองได้อย่ามีกิเลสแล้วมันรู้ของมันเองได้ว่าควรทำอย่างไรมันก็จะไม่ไปหาเรื่องจิตแท้ๆจิตล้วนๆจิตบริสุทธิ์นี่จะไม่ไปหาเรื่องหรือถ้ามันจะต้องไปทำอะไรข้าวมันก็ไม่ได้ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือมีอะไรในภายนอกมาทำแก่มันมันก็ไม่รับเอามายึดมั่นถือมั่นนั่นใครจะมาตีเราใครจะมาด่าเรานี่ไอ้จิตชนิดนี้มันก็ไม่รับเอาว่าเราถูกตีหรือเราถูกด่ามันยังคงเฉยอยู่นี่คือความที่มันไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีได้ไม่มีเสีย ของจิตล้วนๆจิตบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีตัวกูไม่มีของกูท่านขอให้จำไว้ว่าถ้ามันมีการรบกันต่อสู้กันอะไรกันแล้วก็มันต้องเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของจิตที่ว่างจากกิเลสอย่าพูดถึงเป็นพระอรหันต์ให้มันเสียเวลาไอ้คนธรรมดาเนี่ยมันก็มีจิตที่ว่างจากกิเลสได้ด้วยการระวังรักษาประคับประคองโดยการบังคับอะไรก็ได้ไอ้ที่ว่างจากกิเลสโดยสิ้นเชิงตายตัวไปนั่นมันเป็นจิตของพระอรหันต์แต่ถ้าของคนธรรมดาหรือของคนธรรมดาชั้นดีมันก็มีว่างได้ตามกรณีตามสมควรแก่สถานะของบุคคลนั้นๆแล้วเขาก็เคยผ่านมาแล้วเขาก็เข็ดหลาบเหมือนกันไม่อยากจะมีจิตชนิดนั้นอยากจะมีจิตแต่ชนิดที่มันไม่มีความทุกข์ไม่อยากจะไปรับเอาความแพ้หรือความชนะเข้ามาไม่อยากจะไปรับเอาการได้หรือการเสียเข้ามาไม่ยอมรับเอาทุกอย่างที่มันเป็นคู่อย่างนี้เข้ามาให้มันอยู่เป็นลักษณะที่เป็นกลางหรือว่างอยู่ตลอดไปทำอย่างนี้เท่านั้นมันยังจะมีค่าเท่ากับว่าไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะทั้งที่ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ทั้งที่ว่าเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็ทำอย่างพระอริยเจ้าได้โดยวิธีลัดอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ลัดอยู่แต่ที่นี่มันลัดไปข้างหน้าเรื่อยถ้าคืนลัดอย่างนี้อยู่บ่อยๆไม่เท่าไรก็จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดเพราะมันเป็นวิธีลัดไอ้ตัวอย่างอันสุดท้ายนี่ก็อยากจะพูดว่าทำอย่างไรมันจึงจะเหมือนกันกับว่าเวลาการเวลานี่ไม่ได้ล่วงไปแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่ปัญหาของคนเราเนื่องอยู่กับเวลามากเหมือนกันเช่นมาไม่ทันเวลาเราก็ร้อนใจเป็นทุกข์เพราะเวลามันล่วงไปไอ้เวลามันหยุด เราก็จะไม่ได้อะไรตามที่เราควรจะได้ ถ้าเวลามันหยุดก็เท่ากับไม่ได้ทำอะไรหรือว่าถ้าเวลามันหยุดเราปลูกต้นไม้ลงไปแล้วมันก็ไม่ต่องามต่อไปถ้าเวลามันหยุดมันก็มีความทุกข์แบบหนึ่งถ้าเวลามันวิ่งให้เราก็มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งไอ้แบบที่ดีที่สุดก็เราเป็นคนที่ไม่มีเวลาดีกว่าเราจะไม่ต้องประสบกับการที่ว่าไม่ทันเวลาหรือเกินเวลาหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเวลาเวลาก็ไม่ได้ล่วงไปเวลาก็ไม่ได้หยุดอยู่แต่มันเท่ากันกับความไม่มีเวลาไอ้เรื่องเกี่ยวกับเวลานี่มีปัญหาคาบเกี่ยวกันมากหลายสิ่งหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นมันเกี่ยวกันกับกิเลสตัณหาของมนุษย์เราให้กิเลสตัณหาที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันได้ปัจจัยอันหนึ่งเป็นส่วนประกอบคือปัจจัยเรื่องเวลาได้ทันเวลาก็ดีใจได้ไม่ทันเวลาก็เสียใจไม่ได้ในเวลาก็เสียใจแล้วสิ่งต่างๆมันมีค่าเพราะความเป็นไปถูกต้องตามเวลาแต่เราได้เงินช้าไปไม่ทันเวลาก็ไม่มีประโยชน์อะไรได้ก่อนเวลามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราจะไปแต่งงานต่อเมื่ออายุ150 ปีนี่มันจะมีประโยชน์อะไรนั่นสิ่งต่างๆมันจะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแห่งความยึดมั่นถือมั่น มันก็เกี่ยวกับเวลานี่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์กันระหว่างเวลากับสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี่ใจมันมีค่ามีราคามีค่ามันก็ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเวลาพอผิดเวลามันก็ไม่มีค่าแล้วเวลามันก็เกี่ยวกับมิติอันอื่นความกว้างความยาวความสูงความอะไรต่างๆประจวบพร้อมกันกับเวลาที่พอดีมันจึงจะเกิดความสวยงามขึ้นมานี่ความสวยงามมันก็หายไปได้ถ้ามันปราศจากความเกี่ยวข้องที่ถูกต้องของสิ่งที่เรียกว่าเวลาหรือขนาดหรือทุกอย่างที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกันแล้วมีความพอเหมาะที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นและที่สำคัญก็สำคัญที่สุดในสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะถือว่าเวลามีความสำคัญอยู่มากที่สุดมากหรือมากที่สุดแต่เราไม่สังเกตกันนี่เพราะว่าเรารู้สึกแต่สิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตามเวลาหรือทันเวลาหรือมันไม่ช้าเกินไปนักคือมันยังอยู่ในวิสัยที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับมันได้ถ้ามันช้ามาในเวลาที่ช้าจนเกี่ยวข้องกับมันไม่ได้มันก็หมดความหมายงั้นเวลาทำให้คนนี่มีความทุกข์คิดดูมันมีชาติความเกิดมีชราความแก่มีมรณะความตายเหล่านี้เป็นเรื่องของเวลาทั้งนั้นไม่มีเวลาสักอย่างเดียวความเกิดความแก่ความตายก็ไม่มีความหมายโดยเฉพาะตัณหาความอยากความทะเยอทะยานด้วยกิเลสนี่มันจำกัดอยู่กับเวลาพอพ้นเวลาแล้วมันก็ไม่อยากก่อนเวลามันก็ไม่รู้จะอยากอย่างไรมันต้องอยู่ในวิสัยของเวลาที่จะทำให้สิ่งนี้มีรสมีชาติมีเสน่ห์อะไรแก่กิเลสตัณหาถ้าใครกำจัดเวลาเสียได้คนนั้นก็กำจัดกิเลสตัณหาเสียได้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเดี๋ยวนี้เรามันพ่ายแพ้แก่เวลาเป็นทาสแก่เวลาแล้วก็เป็นทาสแก่กิเลสตัณหามันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเวลาที่มันถูกต้องกับไอวัตถุ รูปธรรมนามธรรมทำให้เกิดเป็นที่ตั้งแห่งความรักแห่งความยึดถือแห่งกิเลสประเภทที่จะเอาจะได้คือความโลภหรือความกำหนัดเป็นต้นพอมันผิดเวลาหรือผิดในลักษณะนี้มันก็เกิดกิเลสประเภทที่โกรธเกลียดอะไรขึ้นมา แต่แล้วในที่สุดไอ้เวลามันทำให้เป็นให้เกิดปัญหาอันใหญ่หลวงคือความเกิดขึ้นมาและความดับลงไปความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันไม่รู้สิ้นสุดนี่มันมีความหมายขึ้นมาได้เพราะเวลาที่เราไปยึดมั่นถือมั่นและจำกัดเข้าไปจำกัดลงไปว่านั่นเกิดนั่นตั้งอยู่นั่นดับไปถ้ามันมีอะไรมาทำให้เรารู้ว่ามันเหลือแต่เวลาเราก็ไม่เห็นในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้มันก็เท่ากับไม่มีเวลาที่จะมาแยกมาปันให้เกิดความหมายที่น่ารักหรือน่าเกลียดหรือน่ากลัวหรือน่าอะไรต่างๆสรุปความในที่นี้ทีว่าไอ้เวลาเนี่ยเป็นพยามารเป็นข้าศึกตัวร้ายกาจที่สุดที่ทำให้เราขึ้นลงฟูแฝกทำอย่างไรเราจึงจะมีจิตใจเป็นอิสระเหมือนกับว่าไม่มีเวลาคือเวลาไม่ได้วิ่งไปหรือเวลาก็ไม่ได้หยุดอยู่เอาถึงขนาดที่ว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวลานี่คือความหลุดพ้นตามแบบของพุทธศาสนาคือไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับให้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไม่จะไปเกิดความยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นเราจะพูดกันในแง่อื่นที่ไม่ใช่เวลาก็ได้แต่พูดตรงไปยังเวลานี่ก็เห็นได้ง่ายแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่มากที่สุดถึงเวลาจะต้องกินถึงเวลาจะต้องนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์แล้วหรือกลัวล่วงหน้าแล้วครับแล้วเอามาคิดได้ทั้งที่ยังไม่มาถึงว่าจะตายบ้างอะไรบ้างการที่มีอดีตปัจจุบันอนาคตนี่มันเป็นเรื่องมีความทุกข์เรารู้สึกยึดมั่นเป็นตัวเราเข้าก่อนนะแล้วก็ต่อสู้หรือแข่งขันกันกับเวลามันทำให้เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเราก็ต้องได้ทันเวลาไม่งั้นก็ไม่พอใจพอไม่มีตัวเราเสียมันก็ไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตว่าที่แท้เกิดขึ้นเพราะกิเลสของคนความต้องการของคนเป็นคนๆไปเป็นคนหนึ่งๆไปตัวเวลาเองก็จะไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตมันมีแต่เป็นสายไปตามเรื่องของเวลาที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเอาตัวเขาเป็นหลักเอาความต้องการของเขาเป็นหลักมันเลยมีอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้าง ด้วยพวกเด็กๆเขาปรารภอารมณ์ถึงอนาคตกันทั้งนั้นคือจะเป็นทุกข์ไว้ล่วงหน้า ถ้าเขาอยากมีเวลาก็ทำได้มีแต่ว่าไม่รู้ไม่ชี้เกี่ยวกับเวลาเราไม่รู้ไม่ชี้เราจะไม่ยอมเป็นทุกข์ก็เวลาแต่ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแขนขามือเท้าเนี่ยจะทำให้ดีที่สุดให้ถูกต้องตามที่สติปัญญามันมีแล้วก็ให้เต็มที่ให้สุดความสามารถด้วยไอ้เรื่องเวลาไม่รู้ไม่ชี้มันจะมาทำให้เราเป็นทุกข์เปล่าๆอย่างนี้มันจะไม่มีทุกข์แล้วไม่เกียจคร้านแล้วก็ไม่ขี้คร้านเกียจคร้านถ้ามันเข้าใจเรื่องเวลาถูกต้องเมื่อเราต้องการสิ่งนี้เราก็ต้องทำสิ่งนี้ต้องให้มันถูกต้องแล้วโดยสติปัญญาโดยไม่ต้องมีความทุกข์ถ้าทำได้อย่างนี้เด็กคนนั้นก็คล้ายๆเป็นพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์กับใครเป็นแล้วก็ทำอะไรได้มากก็มีความเจริญขอให้รู้จักปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ก็คือเวลาทำอย่างไรจึงจะเหมือนกับว่าเวลาไม่ได้ล่วงไปสำหรับเราเวลาไม่ได้หยุดอยู่สำหรับเราก็คืออย่ามีตัวเราสิให้คำตอบทุกข้อแก่ปัญหาทุกข้อแก่ตัวอย่างทุกอันเนี่ยมันอยู่ที่คำตอบคำเดียวกันทั้งนั้นคำตอบว่าอย่ามีตัวเราสิอย่างโง่ไปมีตัวเราอย่าไปสร้างความคิดว่ามีตัวเราอย่าไปสร้างความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวเราให้จิตมีแต่ความรู้ว่าจะต้องทำอะไรก็ทำไปนั่นมันถูกแล้วมันพอแล้ว เพื่อว่าจะไม่ต้องเป็นทุกข์เกิดมาสำหรับไม่เป็นทุกข์เกิดมาสำหรับไม่มีกิเลสก็ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้ เนี่ยเห็นได้ไหมว่ามันเป็นทางลัดไปหาความดับทุกข์โดยไม่เล่าเรียนอะไรเหมือนที่เขาเรียนกันแล้วมันลัดอย่างเหนือเมฆก็ด้วยคือมันพริบชั่วกระพริบตาเดียวก็ไปถึงนิพพานได้หรือว่ามันจะมาอย่างประหลาดที่สุดเราก็โผล่มาจากเมฆมาเหนือเมฆที่ใครๆมันไม่คาดไม่ฝันกันนี่จึงเรียกว่ามันเป็นเรื่องลัดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาในทางลัดโดยไม่ต้องอาศัยปริยัติเรามีปรมัตถปฏิปทาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยปริยัติที่เฟ้อที่ฟุ่มเฟือยเหมือนที่หลงไหลกันอยู่ตามหัวข้อที่พูดว่าปรมัตถปฏิปทาสามารถมาในทางลัดอย่างเหนือเมฆนั่นคนแก่ๆทั้งหลายอย่าได้กลัวว่าไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเณรไม่ได้เรียนปริยัติไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกอย่าไปกลัวอย่าไปเสียใจมันจะโง่ครั้งที่สองที่สามไปอีกเพราะว่าการดับทุกข์โดยตรงนั้นมันไม่ใช่ดับด้วยปริยัติมันดับด้วยไอ้วิธีปฏิบัติแม้ที่เป็นการลัดอย่างยิ่งเหนือเมฆอย่างยิ่งชีวิตมันสอนอยู่ทุกวันว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอย่าไปหวังแล้วนั่นจะเป็นนิพพานถ้าไปหวังจะเอาอะไรมันไม่ได้นิพพานหวังจะเอานิพพานเองมันยิ่งไม่ได้มันยิ่งถอยห่างไปซะอีกการที่มองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นนะโดยความเป็นตัวกูของกูนี่แหละเรียกว่าปรมัตถปฏิปทาที่สามารถมาโดยทางลัดราวก็มาเหนือเมฆนี่เป็นการบรรยายเฉพาะในส่วนหนึ่งเท่านั้นของปัญหาทั้งหมดว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันมีแง่มีมุมมีความลึกลับอย่างไรบ้างเราก็ได้ดูกันมาหลายแง่หลายมุมแล้วดูปริยัติดูปฏิบัติดูปฏิเวท ดูความที่มันเกี่ยวข้องกันดูปัญหาดูอุปสรรคของความก้าวหน้าไปในทางธรรมนี่เดี๋ยวนี้ก็กำลังดูทั้งข้อที่ว่าการปฏิบัตินี่มันควรจะเป็นทางลัด แล้วก็สามารถจะมีได้แก่คนทุกคนแม้ที่ไม่เป็นนักปริยัตินั้นไอ้เรื่องปริยัตินี่ก็ถือก็เหมือนเป็นของเล่นเล่นเป็นผักชีโรยหน้าเป็นพริกไทยโรยหน้าไม่ใช่ตัวจริงไอ้ตัวจริงมันอยู่ที่ปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีตัวกูของกูพระพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองว่านี่คือทั้งหมดของคำสั่งสอนของตถาคตนี่คือการปฏิบัติทั้งหมดในศาสนาของตถาคตนี่คือผลที่จะได้รับทั้งหมดในศาสนาของตถาคตคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆโดยความเป็นของตัวถ้าเรียนก็เรียนเพียงข้อนี้ปฏิบัติก็ปฏิบัติเพียงข้อนี้ได้รับผลมันก็มีเท่านี้แล้วก็มันหมดไม่มีอะไรเหลือจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ลัดที่สุดแล้วการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาจะขอโอกาสให้พระสงฆ์สวดคณะสาธยายสรรเสริญคุณของพระธรรมต่อไปอีก ตามที่เราปฏิบัติกันอยู่ขอยุติไว้เพียงเท่านี้